การจัดการส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดโดยผู้เรียนสามารถเปลี่ยนข้อความการแสดงผลการสั่งให้แสดงผลหรือซ่อนไม่ให้แสดงผลแต่การเลือกแสดงผลหรือการตกแต่งบางอย่างอาจต้องมีการสั่งซื้อนะคะเช่น landing page welcome pop up welcome page promotion และคูปองเป็นต้นจะเห็นได้ว่าการตกแต่งร้านค้าออนไลน์ทำได้ไม่ยากเพียงแต่ผู้เรียนจะต้องลงมือทำและดูผลการตกแต่งซึ่งหากตกแต่งไปแล้วไม่พอใจหรือยังไม่เหมาะสมกับร้านค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเบื้องต้นไม่แนะนำให้ใช้บริการส่วนที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มแต่เมื่อเข้าใจระบบพื้นฐานที่มีอยู่แล้วทั้งหมดและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและเห็นประโยชน์ความคุ้มค่าของบริการที่จะสั่งซื้อเพิ่มแล้วจึงค่อยซื้อบริการส่วนเสริมต่างๆแต่ก่อนสั่งซื้อเพิ่มต้องศึกษาให้เข้าใจและได้รับประโยชน์จากการซื้อบริการที่มีอยู่อย่างแท้จริง